วัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาชมประติมากรรมสวยๆอีกแล้วนะคะชื่อว่าเทียนอัศรินราหูค่ะเทียนสวยๆที่เราเห็นนี้ก็จะแตกต่างจากเทียนทั่วๆไปนะคะเพราะว่าเป็นการรังสรรค์ออกมาในรูปของงานประติมากรรมก็จะตอบโจทย์ผู้รักศิลปะด้วยศิลปะนะคะบวกกับศรัทธาของศิลปินผู้รังสรรค์งานนี้ออกมาก็เกิดเป็นเทียนที่มีคุณค่าค่ะแตกต่างจากเทียนอื่นๆทั่วๆไปในท้องตลาดตรงนี้ก็จะตอบโจทย์ผู้รักศิลปะผู้รักงานประติมากรรมด้วยดูลวดลายของชิ้นงานนะคะสวยงามมากๆสวยงามมากๆอสุรินทร์ราหูค่ะพระราหูเป็นธาตุลมนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าตามหลักโหราศาสตร์แล้วเนี่ยทุกคนที่เกิดมาก็จะมีพระราหูหรือดาวราหูเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราทุกคนค่ะซึ่งเราก็สามารถเลือกใช้ส่วนที่ดีได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ